แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาอ่อนแอไม่ใช่เวลาที่จะมาซึมเศร้าไม่ใช่เวลาที่จะมาร้องไห้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นดาวฤกษ์เหมือนพวกเขาแต่จากประสบการณ์ของผมแล้วขนาดเวลาที่มันมืดมนที่สุดขนาดหิ่งห้อยมันมารวมกันเนี่ยมันยังสว่างขึ้นมาได้กำลังใจอยู่ข้างหลังความหวังอยู่ข้างหน้าจะกลัวหรือกล้าอยู่ที่ใจขอบคุณทุกท่านครับ